ภาพลักษณ์อันใดที่คุณคิดว่าคุณอยากสลัดมันออกไปมากที่สุดมันตอบยากกันพี่เพราะว่าบางครั้งครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากสละภาพลักษณ์ใดภาพลักษณ์หนึ่งออกไปแบบสิ้นเชิงจากเรามันมีบางเวลาที่เราอยากสละเรื่องนี้แล้วก็บางเวลาที่เรื่องนั้นก็ยังจำเป็นกับผมอยู่คือบางครั้งไปในบางที่การที่มีคนมองว่าเราฉลาดก็ดีเพราะว่าเราพูดอะไรมันก็มีน้ำหนักแต่บางครั้งเนี่ยการถูกมองว่าฉลาดมันก็ตามมาคำว่าเจ้าเล่ห์มันโดนบางทีเขาไม่แน่ใจหรอกว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันเป็นความจริงใจที่ออกจากเราหรือว่าเราวางแผนไว้ก่อนมากมายเพราะเราดูซับซ้อนกว่าคนปกติผมเลยรู้สึกว่าบางครั้งอะไม่ดูฉลาดก็ดีเขาจะได้ไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเราซ้อนอะไรไว้มากมายทำไมต้องตีความหมายของคำพูดเรามากมายว่าเราพูดเนี่ยซ่อนอะไรไว้ข้างในขนาดไหนที่มันไม่ได้ซ่อนอะไรหรอกผมแทบจะเป็นแบบคนพูดไปเรื่อยด้วยซ้ำมันแล้วมันส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะแสดงความฉลาดไหมโดยเฉพาะกับสาธารณชนการแสดงความคิดเห็นบางอย่างมันส่งผลให้เราเงียบมากขึ้นครับจัดคนแต่ว่าองค์ว่าแต่ก่อนว่าองค์คุยเล่นเยอะนี่เกียรติกิจมันก็รู้อะเราแบบเป็นคนแบบว่าเวลาเราสนิทเราจะเริ่มโทรคุยกันแล้วผมก็จะมีชื่อเสียงต้องโทรคุยกับคนอยู่ละโทรคุยเรื่องอะไรก็ได้เพราะมันมีอีกคนที่ผมรู้สึกว่าผมคุยแล้วผมอยากคุยอะไรก็ได้อะผมรู้สึกพอเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าบางทีพูดอะไรแล้วเขาจะตีความอะไรเราก็เลยกลายเป็นคนเก็บตัวขึ้นเราก็เลือกที่จะพูดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดที่แล้วแบบรู้ตัวอีกทีแม่งจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตปลอมนะฮะแต่ไม่ได้มีปมด้อยนะแค่รู้สึกว่าถ้าพูดแล้วเดือดร้อนไม่ต้องพูดก็ได้กลายเป็นอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าจากผ้าที่มีคนมาเขียนภาพลักษณ์ของคุณที่เห็นในผ้าเนี่ยมีภาพไหนหรือมีคำไหนที่คุณอยากให้ผู้คนจดจำชื่อของโอมเอาไว้มันอาจจะเป็นคำที่ไม่อยู่ในผ้านั้นก็ได้คือสุดท้ายผมว่าถ้าเขาจำผมแค่ว่าผมเป็นคนโอเคนะเรียกว่าโอเคแล้วครับสุดท้ายผมตายผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจำผมว่ายังไงแล้วผมเชื่อหมดใจแล้วว่าความจริงแม่งมีอยู่2ชุดชุดแรกคือความจริงจริงๆอะแต่ชุดที่2อะมันคือความจริงที่เขาเชื่อว่าผมเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เขาเชื่อแบบนั้นแล้วผมห้ามเขาไม่ได้แล้วผมต้องเรสเปคเขาตรงนั้นด้วยว่าเขาเลือกที่จะเชื่อผมแบบนั้นแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าผมตายไปแล้วเขายังอุตส่าห์จะจดจำให้ว่าแม่งก็เป็นคนโอเคนะgood enough for me ไม่ได้ผมว่าแค่นั้นก็มากพอแล้วและในความจริงคืออย่างว่าผมตายผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกเขาจะจำผมยังไงเขาจะสะดุดีหรือเขาจะด่าผมไม่รับรู้ด้วยหรอกผมว่าผมตายผมก็ไปเลยไม่มีใครเป็นตำนานจริงอะเราอยู่เพื่อจะถูกลืมสักวันอะผมว่าผมไม่ได้เลยไม่ได้แคร์นักว่าคนจะจดจำผมไงแต่ถ้าผมจะต้องแคร์สักอย่างผมว่าผมแคร์ดีกว่าว่าไอ้ตอนผมอยู่อะผมทำอย่างที่ผมทำแบบผมพอใจกับสิ่งที่ผมทำหรือยังเราเป็นศิลปินกันผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเราใช้ชีวิตด้วยความกลัวความเห็นของคนอื่นพอสมควรบางทีผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมาบอกคนอื่นว่าให้เขาจำอะไรหรือเขาไม่จำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะจำอะไรสิทธิ์ของเขาที่จะไม่จำอะไรแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราด้วยที่ว่าจะให้ราคากับเขามากแค่ไหนผมว่ามันแค่นั้นแล้วก็ผมเข้าใจพี่จ๊ะตอนที่พี่จ๊ะเล่าว่าทำไมมันอะไรคือผมรู้เลยเราแค่ทำงานเราแค่ทำสิ่งที่เลี้ยงชีพเราแค่ทำโอกาสของเราให้มันคุ้มค่าและผมว่าสำหรับคนทำงานการที่เราทำงานออกมาได้ดีมันก็โอเคแล้วอ่ะใช่ตัวผมเลยนึกไม่ออกเลยอ่ะผมแค่ทำให้มันดีที่สุดในสิ่งที่ผมได้ทำแล้วผมก็แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยผมไม่แคร์แต่ไม่ใช่ผมไม่แคร์ทุกอย่างครั้งแรกที่เข้าวงการก็โดนบูลลี่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเรื่องเสียงที่ผมเขียนคำว่าไม่คู่ควรไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกอย่างนั้นฮะเหมือนที่คนอื่นว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้คู่ควรแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกมันจะอยู่กับผมตลอดไปผมเลยไม่ได้ให้ราคากับมันมากคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าการทำงานของคุณเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินเลยใช่ครับมันหมายความว่าไงครับผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรจับต้องได้เลยในโลกนี้นนทนนก็คือสิ่งที่คนเรียกใช่ป่ะมันจับเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้อะโอเคมันอาจจะทำให้เรารู้สึกนะช่วงเวลานึงคำชมอาจจะทำให้เรารู้สึกดีคำด่าแล้วไม่รู้สึกแย่แต่ทั้งนี้นะมันไม่ได้อยู่กับเราชั่วคราว
แล้วผมก็รู้สึกว่าแม้แต่ตัวเราเองที่จับต้องได้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปผมเลยรู้สึกมาตลอดว่าผมเกิดมาเพื่อเยี่ยมชีวิตเท่านั้นแล้วผมแค่ทำทุกอย่างที่ได้ทำให้ดีเพราะนั่นคืองานของผมงานของผมไม่ใช่การไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะงานของผมคือการร้องเพลงแล้วเลี้ยงพ่อแม่ของผมอะและถ้าอย่างนั้นเราอยากให้คนจำเราในฐานะอะไรครับผมอยากให้ทุกคนจำทุกคนว่าทุกคนไม่ใช่คนพิเศษแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเราทุกคนที่ยังลืมตาอ้าปากได้ในทุกวันนี้ไม่ว่าอยู่ในห้องนี้หรือข้างนอกเราอยู่จนอายุขนาดนี้ได้จาก1ขวบมา2ขวบจาก2ขวบไป20ขวบมันไม่เก่งมันอยู่ไม่ได้นะยิ่งในทุกวันนี้ที่โลกมันบิดเบี้ยวและเปราะบางขึ้นไปเรื่อยๆแต่พวกเรายังอยู่กันได้เพราะนั้นพวกเราไม่ใช่คนธรรมดาแต่ให้จำไว้ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่พิเศษเราตัวผมเองเช่นกันแค่นั้นเองหนูนั่งคิดมาตั้งแต่ทุกคนเล่ามาหนูก็ลบอะไรดีวะหนูรู้สึกว่าหนูต้องตอบว่าหนูจะลบอะไรแต่หนูก็คิดว่ามันก็มีแหละแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากลบอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตมันทำให้หนูแบบเป็นตัวหนูในทุกวันนี้ทั้งที่ในผ้าเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่พาวาเขียนไปเองเนี่ยหูบางคำมันแรงมากนะโอ้โคตรเลยพี่เนี่ยคำว่าแรดกระแดอะไรเนี่ยเพื่อนผู้ชายเยอะแบ๊วอะไรเงี้ยแบ๊วนี่มันบูลลี่กันชัดๆเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะลบคำเหล่านี้ออกไปคือหนูเคยพยายามแล้วป๋าหนูพยายามว่าแบบกูไม่ได้เป็นอย่างนั้นเว้ยกูแค่เป็นคนเฟรนลี่กูเป็นคนที่แบบสนิท กับเพื่อนผู้ชายเพราะว่ากูมีพี่ชายกูมีน้องชายเพราะฉะนั้นกูจะสนิท กับเพื่อนผู้ชายมันไม่แปลกแต่คนมันไม่เข้าใจอ่ะสุดท้ายคนมันไม่เข้าใจหนูจะพยายามอธิบายแค่ไหนเขาก็ไม่เข้าใจคนที่จะเข้าใจหนูได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนประเภทเดียวกับเราหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วกับการไปอธิบายเพราะสุดท้ายแบบถ้าเรามัวแต่ไปใส่ใจคนที่เขาไม่เข้าใจเราอะเราเองที่เหนื่อยอะไรเงี้ยแปลว่าเคยพยายามอธิบายใช่ซัฟเฟอร์ไหมช่วงนั้นโอ้ซัฟเฟอร์มากตั้งแต่แบบหนูโดนด่าว่าแรดตั้งแต่แบบมัธยมอะใช่ซึ่งหนูแบบกูไม่ใช่คนแรดเว้ยกูเป็นคนเฟรนลี่แต่หนูก็เลือกที่จะเงียบมาตลอดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็โดนมาเรื่อยๆหนูก็เลยแบบเหมือนชินมั้งป่ะแบบอยากคิดอะไรก็คิดเลยแล้วแต่จึงแปลว่าก็ปล่อยให้คนคิดว่าเราแรดใช่แบบคล้ายๆนนคืนหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็แคร์เฉพาะคนที่แบบเขาแคร์เราดีกว่าเขารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยน่าจะคล้ายกันมันคือคำว่าเราคุมลมไม่ได้แต่เราคุมใบเรือเราได้ใช่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 ไหมโอเป็นคนที่มองเก่งนะเขามองวงใหม่ๆศิลปินใหม่ๆแล้วก็มองถูกต้องมาโดยตลอดเห็นอะไรในแพรวาคือบางทีศิลปินมันไม่ใช่เรื่องว่ามันต้องเก่งอะฮะผมว่าคนเก่งมันหาได้เยอะมันมีคนเก่งเยอะแล้วแบบยิ่งนนไปแบบรายการประกวดร้องเพลงมานนจะเห็นว่าคนมันก็เก่งทั้งหมดที่ไปประกวดนั่นแหละแต่ว่าคนที่มันยูนิคมันหายากกว่าเพราะน่าสำคัญผมว่าเด็กคนนี้มีอะไรที่ก็ไอ้ที่หนูโดนที่หนูกลางมันขึ้นมาทั้งหมดนั่นน่ะหนูคิดว่าเด็กผู้หญิงทั่วไปเขาโดนพูดแบบนั้นเหรอแต่เพราะว่าคิดว่าเด็กผู้หญิงโดยเอเวอร์เรจอะมันโดนแบบนั้นเหรอมิลลี่น่าจะเข้าใจดีเพราะพี่ว่าเราเท่าที่เห็นเราก็น่าจะโตแบบยูนิคมาแล้วแบบก็เพราะว่าคนอื่นเขาไม่โดนเขียนแบบนี้มันทำให้เราไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยเราไม่เราถึงจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มันซ้ำๆแล้วก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอ่ะแปลว่าถ้างั้นยังมีเรื่องอะไรที่อยากให้คนมองเห็นในตัวเองหนูแบบอยากเป็นคนที่อยากแบบให้ energy บวกกับผู้คนมากมากเพราะว่าอย่างขอเท้าความกลับไปตอนที่แบบหนูเป็นโควิดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าคนเราแม่งแบบมนุษย์แม่งได้ชีวิตด้วย energy บวกถึงแม้จะแบบเล็กน้อยแต่พอถ้าสมมติมันได้จาก10คนมันก็เยอะแล้วหนูเลยไม่อยากที่จะแบบให้ energy ลบกับใครยกเว้นแบบคนที่เขารู้ว่าเรามีมุมนี้นะใช่